จากน้องคิวแล้วเนี่ยก็ยังมีน้องอีกหลายคนนะคใชะ่ที่สอบติดแบบนี้แต่ว่าไม่มีโอกาสว่าคือยังลุ้นอยู่ว่าจะมีโอกาสได้เรียนใชไหม่คราวนี้เป็นวิศวะน้องอยู่มุกดาหารแต่สอบได้วิศวะที่มหาสารคามก็ยังขาดเงินทุนที่จะเอามาใช้ในการเรียนต่อก็หวังใจว่าจะมีคนใจบุญเมตตาเหมือนกับที่น้องคิวได้เหมือนกันไปดูชีวิตของเขากันหน่อยดีกว่านะครับว่าเด็กคนนี้ซึ่งอยู่ที่มุกดาหารเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ค่ะน้องคนนี้ชื่อนายจีรศักดิ์หรือว่าน้องสีแหล่นะครับอยู่ที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านว่านใหญ่วิทยาที่มุกดาหารคือน้องเนี่ยจบม.6 และสอบติดวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามแต่ปัญหาที่ตามมาคือไม่มีทุนศึกษาต่อครับผู้อำนวยการก็ให้ข้อมูลบอกว่าน้องฐานะยากจนเกรงว่าถ้าไม่มีใครช่วยเหลืออาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนอย่างที่ตัวเองสอบได้นะแล้วก็ไปดูจริงๆแล้วก็จนจริงๆนะคะเพราะว่าไปอยู่บ้านปูนชั้นเดียวแล้วก็แบ่งเช่าห้องเล็กๆเนี่ยเขาไปเช่าเดือนละ150บาท พอรู้ว่าสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยคือดีใจมากนะคะแต่คิดไปคิดมาอ้าวเรียนทั้ง4ปีจะเอาเงินที่ไหนไปเรียนล่ะก็ไม่มีเงินจนก็จนค่ะตัวเองเนี่ยบอกว่าท้อแท้แต่ก็ไม่สิ้นหวังนะคะเพราะว่าคือนำเรื่องนี้ไปบอกคุณครูเองก็ให้กำลังใจคุณครูบอกว่าไม่เป็นไรสู้ต่อเดี๋ยวจะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่น้องเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่ามีน้องสาวคนนึงค่ะคุณพ่อก็พิการด้วยเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยประสบอุบัติเหตุตั้งแต่ตัวเองอยู่ป.2 ส่วนแม่เนี่ยก็ทิ้งไปหลังจากที่พ่อประสบอุบัติเหตุตัวเองก็เลยต้องกลายเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเนี่ยตั้งแต่อายุ8ปีทําทุกอย่างเลยนะคุณแบกกระสอบอาหารปลากระชังในแม่น้ำโขงรายได้เนี่ย10-20บาทแต่ก็จะพอได้ไงอ่ะเนาะมันไม่พอค่าใช้จ่ายหรอกยังโชคดีมีคุณครูครับคุณครูรัตนาหารเจริญช่วยตลอดให้กำลังใจพาไปขอทุนได้เดือนละ 1,000 บาทก็ถือว่ายังพอจะเป็นกำลังหลักแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานพ่อก็เสียชีวิตอาเอาน้องสาวไปดูแลตัวเองต้องมาอยู่กับอาผู้ชายคือพี่น้องก็ต้องแยกกันอยู่และทำงานหารายได้ทุกอย่างเพื่อที่จะดูแลตัวเองแล้วก็บ้านเช่าอย่างที่เห็นเดือนละ150บาทก็ต้องอยู่เหมือนกันนะนะคะแล้วก็ตอนนี้เองนะคะก็มาสอบติดแบบนี้นะคะแต่ว่ายังไม่มีเงินที่จะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าเทอมแล้วก็อนาคตอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยน้องก็ยังไม่รู้เลยมืด8ด้านว่าจะเอาเงินที่ไหนมาเรียนถ้าใครสนใจอยากจะช่วยเด็กเรียนดีแต่ฐานะยากจนนี่เลยค่ะเบอร์บัญชีเราขึ้นเอาไว้นะคะโทรศัพท์ถ่ายปุ๊บเลยนะคะจีรศักดิ์ใจช่วงและนางรัตนาหารเจริญเป็นชื่อของน้องแล้วก็เป็นชื่อของคุณครูนะคะอ่ะก็ช่วยนะคะเรื่องของทุนการศึกษาเรียกว่าทุนการศึกษาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะให้เขาจะไปสร้างอนาคตถ้าจดไม่ทันถ่ายโทรศัพท์เอาโทรศัพท์มือถือถ่ายไว้ก่อนนะครับจะได้สามารถช่วยเหลือกันได้นะครับ